าวไอพูดถึงเรื่องสามีแล้วแหละค่ะต้องบอกว่างานนี้สาวไอเองลั่นทุกคนมีอดีตไอเผยเรื่องสามีที่แท้ก็คือคนนี้ค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ติดตามกันแหละค่ะเพราะว่าอยากจะทราบว่าลูกนั้นที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็พ่อนั้นเป็นยังไงเป็นใครอยากจะเห็นอยากจะเจอกันจริงก่อนออกทำงานทุกครั้งก็มีบอกลูกสาวในท้องก่อนนะเผยช่วงแรกที่ตั้งท้องมั่นใจได้ว่าเป็นลูกผู้ชายแน่นอนส่วนตัวเนี่ยอยากให้ท้องแรกเป็นพี่ชายเนื่องจากตนมีพี่ชายสุดท้ายก็ได้ลูกสาวแอบคิดว่าจะเลี้ยงยังไงเพราะว่าตนเนี่ยพูดเสียงสองไม่เป็นมั่นใจว่าลูกสาวต้องเป็นลูกพ่อแน่นอนพอช่วงประมาณเดือนมกราลับตอนแรกเองเนี่ยก็วางเลิกเอาไว้เลยนะแต่ก็เป็นช่วง37สัปดาห์ก็เลยขอรอให้ลูกพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยผ่าคลอดตั้งใจจะมีลูก2คนแต่สามีเนี่ยอยากมี3และยังไม่คิดเปิดตัวสามีชาวต่างชาติค่ะก็อยากจะให้พื้นที่ทางฝ่ายชายบวกกับถือเคสหมอดูหากเปิดแล้วจะไม่ดีลั่นคนไม่ได้เป็นเมียน้อยใครกับดราม่าที่เกิดขึ้นเป็นบททดสอบชีวิตขอบคุณลูกในท้องที่ทำให้ตนเข้มแข็งไม่เก็บไปใส่ใจและตอนนี้ตั้งสติมากคิดว่าออกมาพูดดีไหมแต่ถ้าหากออกมาพูดแก้ข่าวก็เหมือนไม่ให้เกียรติตัวเองและไม่อยากให้ค่าอะไรแบบเนี้ยก็เลยปล่อยผ่านด้านสามีประทับใจที่ตนนั้นหนักแน่นพอกับเรื่องนี้ให้คะแนนตัวเอง 100% ในฐานะคุณแม่สุดสตรองพร้อมแจ้งเกี่ยวกับคันในท้องที่เป็นความตั้งใจไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดอาจจะไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ต้องแต่งก่อนแต่ในช่วงวัยตนแล้วหากอยากจะมีลูก2คนก็เลยมีเลยพร้อมที่แจ้งเรื่องราวทั้งหมดเรื่องสามีซึ่งถูกโจมตีทำธุรกิจไม่ดีรวยติดอันดับ5ของโลกมันไม่ได้เป็นไปตามข่าวแต่ยอมรับทางครอบครัวสามีเนี่ยมีฐานะดีจริงมีธุรกิจครอบครัวที่มากกว่า100ปีเขินที่โดนแซวแหวนเพชรเม็ดโตอุบต่อมูลค่าแต่เป็นแหวนที่ฝ่ายชายเปย์หลังจากตนบอกว่าไม่ต้องเอาเงินไปลงกับงานแต่งให้เอาลงกับแหวนมั่นดีกว่าปื้มตนได้รับไม่ได้โฟกัสมูลค่าโฟกัสที่ความใส่ใจในการหาสิ่งที่ดีที่สุดมาให้งานนี้ต้องบอกว่าเลือกคนนี้เฉพาะคุณสมบัติที่พร้อมจะเป็นคู่ชีวิตที่ดีแล้วค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ค่ะ